ไม่รู้ว่าตายไม่คิดว่าเขาตายแต่มีดคือฟันหัวเขาเลยนะเขาตายนะแล้วตัวเองก็ไปซ่อนตัวสุดท้ายโดนจับนะคะโดนจับแล้วตำรวจสภ.จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจับนายมานูนจันตาค่ะไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมนี่นะคะกลางป่ากลางไร่เลยอ่ะในพื้นที่ตำบลนาหวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าไปก่อเหตุเอามีดฟันหัวในทองบุญเปงอายุ40นะคะคเป็นแผลชะกันเลยนะคะภาพที่อยู่บนแคร่คือภาพผู้เสียชีวิตนะคะคือเขาพยายามจะมาขอความช่วยเหลือค่ะสุดท้ายก็มาเสียชีวิตบนแคร่ไม้ไผ่ที่กระท่อมกลางสวนลำไยในพื้นที่หมู่12ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองคือเขาพยายามจะตะเกียกตะกายมาขอความช่วยเหลือแต่ไปไหนไม่ไหวละฟุบอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตไปเลยนายมานูนพอโดนจับรับสารภาพว่าเอามีดฟันหัวผู้ตายจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาตายครับเขาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าสาเหตุก็คือมองหน้ากันเขม่นกันในร้านเหล้าในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วมีการพูดจาท้าทายกันนายมานูนผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาออกมาก่อนพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วนะแต่ว่านายทองผู้เสียชีวิตอ่ะก็เดินแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาทีเนี้ยต่อยกันเขาอ้างว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตมีมีดแล้วควักมีดออกมาก่อนก็เลยแย่งมีดมาแล้วก็เอามีดฟันไปที่หัวของผู้เสียชีวิตทีนึงแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปไม่รู้ว่าเขาตายนึกว่าเขาแค่เจ็บครับแต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหกว่าจะได้ข้อมูลชุดนี้มาเนี่ยคุยกันอยู่นานพูดจาวกไปวนมายังอยู่ในอาการคล้ายคนเมาอยู่เลยอะค่ะคำด่าคนคนออกไปจากโลกได้หนึ่งคนเรื่องเกินกว่านั้นนี้ผมไปอู้ชั้นศาลผมครับเอ๊ะไม่ไม่ไม่ครับให้กูจักเขาไม่อย่างเดี๋ยวอู้อย่างอู้ไม่อย่างหัวเนี่ยยังไงนะเดี๋ยวอู้กันไหนรถไปเนาะคือความโลภมือพอไปเอาความจริงอ่ะเขาต้องการความจริงถ้าความจริงไม่ได้ผมเอาตามพยานหลักฐานนะครับเขาเอาตามจริงเนาะเนาะครับคือมันมีอย่างไรที่เขาอู้กันบอกเหมือนคนเราบอกร้องอู้ด้วยกันนะฮะมันจะได้ดูกล้องไอ้เบียร์ครับเขาไม่ตามเขาไม่ตามเขาไม่ตามมันเนาะเอาปะกุยใส่มันเตะมันก็อย่างผมได้ตีมันกำเดียวตีมันกำเดียวครับเอาอย่างตีอ่ะตะกุยนี่ก่ะครับล่างมันจะไขข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาครับผมใครผมจะรักขวาเนาะเขาคนเดียวครับเขาคนเดียวตีมันกำเดียวครับตีมันคนเดียวแล้วมันเหมือนสู้ผมเนาะดูสิคะท่าทางของผู้ก่อเหตุลักษณะการพูดของผู้ก่อเหตุเหมือนที่ตำรวจบอกไหมคะว่าผู้จาดูวกไปวนมายังดูเหมือนเมาอยู่เลยค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.จอมทองก็นำตัวนายมานูนผู้ก่อเหตุคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็คือจุดที่นายมานูนเจอกับผู้เสียชีวิตบนถนนบ้านหนองพ้อหมู่15ตำบลแม่สอยจุดนี้นายมานูนอ้างว่าผู้เสียชีวิตท้าทายกันมาตั้งแต่ร้านขายของชำที่เป็นร้านขายเหล้าแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอนัดเคลียร์กันบนถนนแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมีคนอยู่ในเหตุการณ์ค่ะนายแสนชัยนายแสนชัยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกฟันเนี่ยนะทั้งคู่เจอหน้ากันโดยบังเอิญที่ร้านขายของชำแล้วก็สั่งเหล้าแต่ตัวผู้เสียชีวิตหันไปมองหน้าผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุถามกลับไปว่ามองหน้ามีปัญหาอะไรแต่พูดขึ้นมึงขึ้นกูกันนะครับตอนนั้นผู้เสียชีวิตเขาไม่ตอบด้วยซ้ำนะคะเขาไม่ได้ตอบอะไรเขาก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปมีเรื่องอะไรกันเลยกลับบ้านกันไปก่อนดีกว่าจากนั้นนะคะก็แยกย้ายกันกลับแต่ไม่คิดว่าเหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตจะกลับไปเอามีดแล้วก็ไปจอดรถดักรอนัดเจอกับผู้ก่อเหตุอีกรอบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายผู้ตายมาถึงเสร็จปุ๊บผู้ตายบอกว่าเมื่อกี้ใครแท้ตีกูประมาณนี้แล้วก็แกก็เอามีดออกมาเสร็จปุ๊บไอ้คนก่อเหตุนี่เขาบอกว่าเออกูนี่แหละใหญ่สุดละผู้ตายแกประมาณว่าแกได้ยินเสร็จปุ๊บก็แกก็ออกไปเลยครับออกไปเสร็จปุ๊บมันไปนัดเจอหรือผมไม่แน่ใจนะว่าจะไปนัดเจอกันหรือเปล่าผู้ตายแกออกไปสักประมาณ100-200เมตรครับไปอยู่ข้างถนนใหญ่อ่ะแล้วเสร็จปุ๊บผู้ก่อเหตุนี่ประมาณว่าแกไม่พอใจครับขับรถตามออกไปคุณผู้ชมคะเจ้าของสวนลำไยที่ผู้เสียชีวิตเขาทำงานอยู่ด้วยอะค่ะนายสมบัติวันนี้ก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกน้องอะนะคะ
เล่ากันว่าวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตถูกฟันบาดเจ็บสาหัสตรงเนี้ยแล้วก็ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือกับใครพยายามจะแบบกัดฟันขี่รถมาที่สวนลำไยมาขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นเจ้าของสวนลำไยบอกว่าเออเสียใจเหมือนกันตัวเองไม่อยู่จริงๆกลับมาอีกทีคือเห็นตัวผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยรินไปแล้วอ่ะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงแคร่ตรงเนี้ยค่ะเสียใจมากนะคะเจ้าของสวนบอกเพราะปกติแล้วผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำมาหากินช่วยงานในสวนเต็มที่วันนี้ตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วชาวบ้านก็โล่งใจขอให้ตัวผู้ต้องหารับโทษอย่างสาสมค่ะครับพอดีมันโอ้มันทำมารับจ้างมันรับผิดชอบหมดนี่ครับคนผู้ก่อเหตุนี่พ่อพอรู้จักมั้ยแต่รู้จักแต่ชื่อเนาะหน้านี่ก่อนไม่ค่อยรู้จักครับไม่ค่อยรู้จักพอดีที่ผลมาเห็นมันจะหายใจอยู่นะครับไม่ได้สิ้นใจนะพอดีมันจะอยู่ประมาณโอ้กว่าจะโทรลูกคุชชี่ขึ้นมาอีกประมาณอยู่10นาทีเนาะตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือสภาพเขานอนอยู่เหมือนแค่แล้วนอนหงายเนี่ยแล้วหายใจอยู่หายใจละลินละลินนะส่วนเรื่องทางคดีนะคะตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ